รถยนต์แตกต่างจากมนุษย์ตรงไหนเราคิดรถยนต์คิดเราหิวรถยนต์หิวเราใช้พลังงานรถยนต์ใช้พลังงานเราขับเคลื่อนรถยนต์ขับเคลื่อนเราต้องการความรักรถยนต์ต้องการความรักสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคานาโตมี่วาไรตี้ยานยนต์ของคนทันสมัยรายการที่รถกับคนจรวงเป็นหนึ่งทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าทาง IMC ออนไลน์พบกับผมเติ้ลครับช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเราจะพาไปดูนวัตกรรมล้ำยุคนะครับของ BMW อย่าง BMW Connected Drive นะครับซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เราสามารถสื่อสารกับรถของเราได้โดยทาง BMW ประเทศไทยนะครับได้ทำการเปิดตัว BMW Connected Driveสำหรับรถยนต์ BMW i Performance ไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้นะครับสามารถควบคุมรถได้จากระยะไกลและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆของตัวรถได้อย่างง่ายดายผ่านทางแอปพลิเคชัน BMW Connected บน iPhone ของคุณโดยฟีเจอร์พิเศษสำหรับรถยนต์ BMW Plug-in Hybrid นั่นเองครับโดยในช่วงข่าวสารยานยนต์วันนี้นะครับเรามีภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆจากกิจกรรม BMW Fleet Review 2018มาฝากกันไปชมกันเลยครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2561ณสนามปทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานี BMW ประเทศไทยนำสื่อมวลชนเปิดประสบการณ์ขับขี่ครั้งยิ่งใหญ่ยกทัพยนตรกรรมพรีเมียมหลากหลายซีรีส์มาให้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมทดสอบรถยนต์ BMW Fleet Review 2018โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสกับสุนทรียะแห่งการขับขี่อย่างเต็มรูปแบบพร้อมเปิดประสบการณ์ยนตรกรรมด้านเทคโนโลยีการบริการสู่โลกแห่งอนาคตด้วยนวัตกรรม BMW Connected Drive อีกด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารยานยนต์นะครับรวมถึงเรื่องราวของการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ๆในประเทศไทยได้ที่ www.autoinfo.co.th ครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนใจดีสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันกับคานาโตมี่ครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่าโฟร์วิลทุกต้นเดือนกับการขับรถในชีวิตประจำวันนะครับเราไม่มีทางรู้ได้เลยนะครับว่าจะประสบพบเจอกับเหตุไม่คาดฝันหรืออุบัติเหตุเมื่อไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับการฝึกฝนเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะในการรับมือกับเหตุไม่คาดคิดจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับวันนี้ช่วงจับชีพจรมีเรื่องราวเหล่านี้มาฝากกันไปชมกันเลยครับช่วงจับชีพจรสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเริ่มแล้วรอบแรกของปี2018กับกิจกรรมอบรมทักษะการขับขี่รถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน Skill Driving Experience โครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากลณสนามปทุมธานีสปีดเวย์จังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่17และ18สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นการอบรมหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้กับบุคคลทั่วไปวันละ27ท่านเพื่อเปิดประสบการณ์การขับขี่ที่ต้องใช้ทักษะในการควบคุมรถให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจำลองได้อย่างปลอดภัยด้วยรถยนต์สมรรถนะสูงที่มีการขับเคลื่อนแบ่งออก3ประเภททั้งแบบขับเคลื่อนล้อหน้าล้อหลังและแบบขับถูกล้อโดยมีครูชำนาญการคอยให้คำแนะนำตลอดการขับขี่และได้จับเวลาการแก้ไขสถานการณ์ของผู้เข้าอบรมเอาไว้ด้วย
นอกจากนี้ทางโครงการยังมีกิจกรรมพิเศษให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้ร่วมตื่นเต้นกับกิจกรรมฮอตแลบขับขี่ด้วยครูฝึกซึ่งเป็นนักแข่งรถมืออาชีพขับรถพาผู้เข้าอบรมให้ได้รับความรู้สึกเสมือนจริงรอบสนามกันคนละ1รอบด้วยก่อนที่จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อรับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการพร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ชนะจากการแข่งขันจับเวลาช่วงแรก3อันดับโครงการขับเป็นขับปลอดภัยกับสื่อสากล Skill Driving Experience หวังว่าการเรียนรู้และทักษะในการฝึกฝนการขับขี่แก้ไขรถยนต์ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ผู้เข้าอบรมได้รับกลับไปในวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินจริงบนท้องถนนไม่มากก็น้อยค่ะAll new Mitsubishi Xpander ดึงดูทุกสายตาด้วย Advanced Dynamic Shield Design ข้ามขีดจำกัดด้วยอีกคันของความสะดวกสบายเหนือกว่าในทุกเส้นทาง Crossover ที่ไปได้มากกว่า All new Mitsubishi Xpander Drive your ambition Mitsubishi Motorsก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่คณะโตมี่อยากจะนำมาบอกต่อกันมาถึงช่วงรหัสลับ DNA กันเลยดีกว่าครับวันนี้ช่างภาพของผมนะครับไปได้ภาพของรถต้นแบบคันนี้มาส่วนจะเป็นรถคันไหนนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยครับช่วงรหัสลับ DNA สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula Four Wheels ทุกต้นเดือนในงานเจนีวามอเตอร์โชว์เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับทางฮันเดได้นำคอนเซปต์คาร์ที่ชื่อว่า Le Fuel Rogue เข้าร่วมโชว์ตัวเพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการออกแบบใหม่ของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่จากแดนกิมจิรายนี้นะครับและภาพสไปช็อตชุดพิเศษที่ส่งตรงจากสนามแข่งนูบอกริงนี้นะครับก็แสดงให้เห็นว่า Le Fuel Rogue ไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงความเป็นคอนเซปต์คาร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในคอนเซปต์คาร์ที่งามที่สุดคันนึงในงานเจนีวามอเตอร์โชว์เท่านั้นครับแต่ฮันเดนะครับเขาก็ยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอด Le Fuel Rogue ให้แปรเปลี่ยนมาเป็นรถยนต์นั่งแบบ4ประตูซาลูนเพื่อมาแทนที่ i40 Generation ปัจจุบันที่ใกล้จะถึงวาระต้องอำลาจากโลกยานยนต์ไปเต็มทีแล้วนะครับสำหรับ Le Fuel Rogue นะครับมีบุคลิกที่โดดเด่นเป็นพิเศษด้วยเส้นตัวรถที่สวยงามเฉียบคมนะครับซึ่งมีที่มาจากทิศทางการออกแบบใหม่ที่เรียกว่า Sensual Sportiness นะครับซึ่งผสมผสาน4คุณลักษณะสำคัญก็คือมิติของตัวรถการออกแบบความทันสมัยแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนทั้งภายในแล้วก็ภายนอกซึ่งแนวทางใหม่นี้นะครับทางฮันเดเนี่ยเขาจะนำไปปรับใช้กับการออกแบบรถยนต์รุ่นใหม่ๆทุกโมเดลต่อไปและ i40 Generation ใหม่จะเป็นฮันเดโมเดลแรกที่เดินตามรอยทฤษฎีการออกแบบใหม่นี้ครับสัปดาห์หน้านะครับภาพสไปช็อตจะเป็นของรถยนต์คันไหนอย่าลืมมาถอดรหัสด้วยกันนะครับมาต่อกันที่ช่วงเอ็กซเรย์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของแป้นคันเร่งแล้วก็เบรกของรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งมีรูปแบบการทำงานที่แตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์แม้จะมี2แป้นคือแป้นคันเร่งแล้วก็แป้นเบรกเหมือนกันนะครับแต่การทำงานของแป้นคันเร่งนั้นจะเป็นลักษณะของแป้นเดียวคือสามารถเร่งแล้วก็ชะลอความเร็วได้บนแป้นเดียวกันนะครับหรือที่เรียกว่า one pedal driving นั่นเองวันนี้ช่วงเอ็กซเรย์ของเรานะครับจะมานำเสนอเรื่องราวของแป้นคันเร่งแบบแป้นเดียวไปชมกันเลยครับช่วงเอ็กซเรย์ระบบแป้นเดี่ยวนี้นะครับได้รับการติดตั้งในรถไฟฟ้าเวอร์ชันปัจจุบันเกือบทุกรุ่นโดยรูปแบบการทำงานของมันคือขณะที่ถอนคันเร่งนะครับจะเกิดการหน่วงให้รถชะลอความเร็วลงทันทีคล้ายกับการขับลากเกียร์หนึ่งแล้วก็ถอนคันเร่งกระทันหันนั่นเองในขณะที่ในรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับเมื่อเรายกคันเร่งขึ้นรถก็จะยังไหลต่อไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับชะลอความเร็วลงทีละน้อยอย่างเป็นธรรมชาติการชะลอความเร็วของระบบแป้นเดี่ยวของรถไฟฟ้าในเบื้องต้นนะครับอาศัยคุณสมบัติของมอเตอร์ไฟฟ้าที่เมื่อเรายกคันเร่งระบบจะจัดการเปลี่ยนหน้าที่ของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อเข้ากับล้อขับเคลื่อนให้กลายเป็นเครื่องปั่นไฟป้อนไฟย้อนกลับทันทีจากการเปลี่ยนพลังงานจลที่ได้จากการหมุนของล้อไปข้างหน้าให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อเก็บสะสมเข้าไปในแบตเตอรี่ครับระบบที่เปลี่ยนพลังงานจลให้กลายเป็นพลังไฟฟ้าด้วยการชะลอความเร็วนี้เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า regenerative braking นะครับ
ซึ่งการปั่นไฟกลับเข้าระบบนี้นะครับมีแรงหน่วงมากพอที่จะชะลอจนรถหยุดนิ่งได้ถ้าคุณผู้ชมสงสัยนะครับว่าแรงที่เกิดจากระบบชะลอความเร็วด้วยเครื่องปั่นไฟนี้มีมากขนาดไหนต้องยกตัวอย่างอย่าง Nissan Leaf รุ่นปี2018ที่ใช้ระบบการขับแบบแป้นเดี่ยวที่เรียกว่า e-pedal โดยระบบนี้นะครับสามารถชะลอรถด้วยอัตราหน่วงประมาณ 0.2G นะครับหรือว่า 0.2 เท่าเทียบกับแรงดึงดูดโลกแม้จะดูไม่มากนะครับเพราะว่าประสิทธิภาพของระบบเบรกแบบกลไกไฮดรอลิกที่เราคุ้นเคยกันนั้นสามารถทำได้มากถึง 1G แต่ในการขับขี่ส่วนใหญ่นะครับการทำงานของระบบ e-pedal ใช้งานได้ดีเพียงพอในการเร่งแล้วก็ชะลอครับและดีมากๆด้วยซ้ำไปนะครับในกรณีที่การจราจรติดขัดเพราะเราจะไม่ต้องคอยถอนเท้าจากคันเร่งเพื่อแตะเบรกอีกต่อไปเนื่องจากในตัวของมันเองมีแรงมากพอที่จะชะลอจนรถหยุดได้แต่หากต้องการหยุดรถกระทันหันเราก็สามารถเหยียบแป้นเบรกได้ทันทีแน่นอนนะครับว่าระบบเบรกที่ใช้ระบบไฮดรอลิกส่งแรงกดจากเท้าไปยังปั๊มลูกสูบเพื่อหนีบจานเบรกให้ล้อหยุดหมุนแบบดั้งเดิมนั้นก็ยังคงมีความสำคัญอยู่ครับแต่มันจะถูกใช้งานในกรณีที่เราเบรกฉุกเฉินเท่านั้นการที่รถไฟฟ้ามีระบบแป้นเดี่ยวจึงส่งผลดีหลายประการต่อระบบเบรกนะครับเช่นถ้าเบรกของเราก็จะมีอายุการใช้งานนานขึ้นนะครับเช่นเดียวกับจานเบรกเพราะจะเกิดการสึกหรอตับเนื่องจากถูกใช้งานน้อยลงและเมื่อใช้งานน้อยลงล้อรถยนต์ก็จะมีคราบฝุ่นผ้าเบรกน้อยลงนั่นเองครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับเบรกที่ใช้งานน้อยลงก็มีแนวโน้มที่จะเกิดสนิมตามมาเพราะเหตุนี้ครับ Continental จากประเทศเยอรมนีก็เลยได้นำเสนอแนวคิดเรื่องการลดน้ำหนักของระบบเบรกลงเนื่องจากเป็นที่รู้กันนะครับว่าศัตรูสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าก็คือน้ำหนักยิ่งลดได้มากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งวิ่งได้ระยะทางไกลมากขึ้นพวกเขาแทนที่จานเบรกที่ทำจากเหล็กหล่อน้ำหนักมากนะครับด้วยจานเบรกที่ผลิตจากอลูมิเนียมอะลอยซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าไม่เกิดสนิมแล้วก็มีความร้อนสะสมน้อยกว่าเหล็กหล่อครับแถมยังมีราคาย่อมเยาวกว่าจานเบรกเซรามิกแล้วก็คาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับแต่อลูมิเนียมนะครับก็มีความแข็งแรงน้อยกว่าเหล็กหล่อมากเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความแข็งของจานนะครับวิศวกรก็เลยต้องทำให้จานเบรกมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากที่สุดเพื่อได้ใช้แรงกดของลูกสูบในคาลิเปอร์เบรกน้อยลงในการหยุดรถโดยออกแบบให้จานเบรกอลูมิเนียมมีรูปทรงวงแหวนนะครับยึดมันไว้เข้ากับตัวล้อแล้วก็ติดตั้งชุดคาลิเปอร์และผ้าเบรกที่จับมันเข้าจากทางด้านในแทนครับสิงคอร์ปอเรชั่นผู้สนับสนุนระดับโลกรายการแข่งขัน MotoGP ยังเป็นทางการร่วมส่งเสียงเชียร์ให้กระหึ่มเราให้ใจเต้นแรงเหนือความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมพาไปชมติดขอบสนามถึงสเปนและอังกฤษกับสิง World of Speed 2018 MotoGP brought to you by สิงคอร์ปอเรชั่นว่ากันตามตรงนะครับทุกวันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าแป้นเดี่ยวเป็นอะไรที่ใช้ยากนะครับแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นเคยแต่เชื่อเลยครับว่าในวันที่รถไฟฟ้ากลายเป็นรถที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับนักขับรุ่นใหม่ก็คงจะทำความคุ้นเคยกับบุคลิกของแป้นเดี่ยวได้ไม่ยากเหมือนกับทุกวันนี้ที่เราคุ้นเคยกับคันเร่งของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนั่นเองครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตยกหน้าจอของเรานะครับให้กับ2พี่น้องลองรถก่อนกับช่วงกายวิภาคครับช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนพี่ปิ๊กขนาดปุ๊กเป็นคนนั่งนะปุ๊กยังรู้สึกว่ารถคันนี้มันก็แรงใช้ได้นะเพราะว่าเวลาพี่ปิ๊กเร่งแซงเนี่ยมันก็ไม่ต้องลุ้นเลยอะต้องบอกเลยนะว่ายิ่งขับยิ่งสนุกรถคันนี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ 2.2 ลิตรให้กำลังสูงสุดเนี่ย175แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 42.8 กิโลกรัมเมตรที่ 2,000 รอบต่อนาทีมาพร้อมกับนี่เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะก็ต้องเรียกว่าแรงบิดเนี่ยเข้ามามากที่รอบต่ำทำให้อัตราเร่งแซงทันใจเรียกว่ากดปุ๊บมาปั๊บเลยปุ๊บแต่ว่าถ้าจะมีแพทเทอร์ชิปให้มาเพิ่มเติมเนี่ยพี่ปิ๊กว่ามันจะทำให้รถคันนี้ยิ่งขับสนุกมากขึ้นเราทดสอบ0ถึง100ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 9.7 วินาทีสำหรับอัตราเร่งยืดหยุ่นเร่งแซงเนี่ย60ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาก็ทำได้ในเวลา 4.9 วินาที
แล้วก็ถ้าความเร็วสูงขึ้นเวลาเร่งแซงระหว่างเมืองเนี่ยนะเขาก็ทำได้ในเวลา 6.3 วินาทีเมื่อเราดูตัวเลขอัตราเร่งของรถคันนี้เนี่ยก็สรุปได้ว่าเขาแรงทั้งต้นทั้งปลายเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปเทียบกับรุ่นเบนซินเนี่ยคันนี้ก็ดีกว่าเห็นได้ชัดพูดถึงนี้เราก็ขับกันมาไกลแล้วนะแต่ว่าน้ำมันมันลดไปติดยังไงอ่ะหายห่วงเลยปุ๊บอัตราสิ้นเปลืองที่ความเร็วคงที่ของรถคันนี้เนี่ยเขาทำได้ 18.6 กิโลลิตรทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมของเขานะแล้วก็ดีกว่ารุ่นเบนซินแล้วก็ที่แปลกใจก็คือว่าดีกว่าคู่แข่งที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาดเล็กกว่าตอนที่เราทดสอบเบรกเนี่ยรถคันนี้เขาเบรกจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็หยุดสนิทเนี่ยเขาหยุดได้ในระยะทาง 42.1 เมตรหรือเทียบเป็นแรง G ได้ 0.90 G ระยะเบรกที่ทำได้ค่อนข้างดีนะแล้วก็เท่ากับคู่แข่งของเขาเป๊ะๆเลยสิ่งที่สำคัญสำหรับน้องมากพี่ปิ๊กเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรความปลอดภัยอีกแล้วใช่ไหมถูกต้องครับ เป็นยังไงบ้างคันนี้คันนี้เนี่ยหายห่วงเลยนะความปลอดภัยจัดมาเพียบไม่ว่าจะเป็น ABS EBD Traction Control อะไรต่างๆเนี่ยระบบความปลอดภัยพื้นฐานให้มาหมดพูดว่าเรื่องภายในเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันนะคือถ้าใครชอบสไตล์มินิมอลอย่างเงี้ยก็จะชอบแบบนี้เพราะว่าเขาจะแต่งแบบเรียบแต่ว่าดูดีช่องแอร์นะออกแบบได้แบบไม่เหมือนใครเลยที่เป็นช่องแอร์ทรงนี้เนี่ยที่พิเศษคือด้านหลังเนี่ยมีช่องแอร์ให้กับผู้โดยสารตอนหลังด้วยแล้วก็เนี่ยพี่บิ๊กบนคอนโซลกลางที่เขามีจอขนาด7นิ้วโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะเขาใช้ระบบ MZD Connect มันก็ดูดีแล้วก็ใช้งานง่ายนะแล้วก็อีกอย่างมันสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงด้วยนะขอทดลองSay a command. Navigation. Ta-da! แล้วปุ๊กก็ได้ยินมาว่าขนาดความจุของรถคันนี้เนี่ยนะก็เด่นไม่แพ้ใครเลยเพราะว่าพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยมีขนาดความจุ505ลิตรแล้วก็เบาะของผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยมันสามารถปรับเอนได้1ระดับด้วยจะนอนได้สบายขึ้นใช่โอ้อยากลองอ่ะไปดิขอไปลองได้ไหมไปเลยลองเลยดิไปเลยอจอดสิคะน้องจะปีนข้ามไปงี้อย่างงี้ก็ได้โอเคโอเคเดี๋ยวจอดให้เดี๋ยวจอดให้เอาละถึงเวลาที่ปุ๊กรอคอยไปเลยจัดเต็มเคอยากดูข้างหลังมากเลยกว้างไหมนี่ใส่ของได้เยอะอยู่นะกว้างเลยโอเคไปนั่งข้างในดีกว่าเดี๋ยวดูสิปรับได้เหรออืมอ๋อมันก็เอ็นลงได้นิดนึงนะมันก็ข้างหลังมีสิบนอนบ้างแล้วอ่ะมาดูภายนอกกันต่อดีกว่าโอเคที่พิกว่า CX5 เนี่ยเขาจะคงรักษาเส้นสายต่างๆเขาเนี่ยที่โฉบเฉี่ยวเอาไว้นะแต่ว่าปรับให้ดูเคลียวแล้วก็ทันสมัยขึ้นไฟหน้าเนี่ยนะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ที่มาพร้อมกับ Daytime Running Lamp แล้วก็เป็นแบบ LED Signature ด้วยแล้วก็นี่กระจังหน้าที่เป็นทรงปีกแบบ3มิติเนี่ยลากยาวไปจนถึงไฟด้านนี้เลยทำให้มันดูแบบเคลียว แต่จะดียิ่งขึ้นถ้าตรงนี้เนี่ยเป็นชิ้นเดียวนะต่อเชื่อมไปจะได้แบบดูสวยขึ้นจริงดูโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ดูภูมิฐานมากขึ้นมีความสปอร์ตแล้วก็ทันสมัยขึ้นกว่ารุ่นเดิมคู่แข่งโดยตรงของเขาเนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยนั่นคือ CR-V นั่นเองแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าเจ้าเครื่องยนต์ดีเซลของ Mazda CX-5 เนี่ยก็ได้เปรียบตรงที่ว่าเขามีขนาดเครื่องที่ใหญ่กว่านะแต่ก็มีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ว่าเขาไม่มีที่นั่งอีก2ที่ข้างหลังเพราะว่าทาง CR-V เขามี7ที่นั่งสื่อสารคนทั้ง2ฉบับฟอร์มูล่า4 wheels ทุกต้นเดือนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับคอหอยลูกกระเดือกวันนี้ทั้ง2ท่านนะครับก็มีข่าวสารในวงการยานยนต์มากมายมาฝากกันไปติดตามชมได้เลยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดย
พบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือนมาแล้วครับความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของถุงลมทากาตะในเมืองไทยในประเทศไทยเนี่ยผมให้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามเพิ่มเติมมาปรากฏว่าได้ข่าวเพิ่มเติมมาว่ามีอีก2ยี่ห้อนะครับที่เขาก็เรียกรถคืนเหมือนกันว้าวคือทีแรกก็คือมีขามิซูบิชิเรียกคืนใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรอีกเจ้าหนึ่งอ่ะที่เรียกคืนฮอนด้าโตโยต้าโตโยต้าเรียกคืนมิซูบิชิอ่ะทบทวนอีกทีมิซูบิชิเรียกคืน4รุ่นนะครับมีไททันปี05ถึง14แลนเซอร์เครื่อง2ลิตรปี06นะครับปาเจโร่เป็นรถนำเข้านะครับปี08ถึง09แล้วก็เดลิก้าสเปซวากอนรถนำเข้าปี15รวมทั้งสิ้น 102,000 กว่าคันโอ้โหประเทศไทยเนี่ยนะประเทศไทยในประเทศไทยนะที่พูดถึงเนี่ยนะครับโตโยต้าเนี่ยเขาสำรวจแล้วต้องมีการเรียกคืนทั้งโตโยต้าเล็กซัสเนี่ย 484,000 กว่าคันนะครับมาปรับปรุงแล้วเนี่ยแสนกว่าคันยังเหลืออีก 300,000 กว่าคันก็มา 25% ก็มีอัลฟาดปี09ถึง14แคมรี่ปี01ถึง06นะครับวีออสปี07ถึง13ยาริสปี06ถึง13นะครับแล้วก็มี Lexus RX ปี1516แล้วก็ Lexus IS ปี06ถึง12นะครับทีนี้ Honda นี่ข้อมูลยังไม่ค่อยชัดเจนมากนะครับแต่ว่ามีการเรียกคืนตั้งแต่ปี59 600,000 กว่าคันมี City JazzJazz Hybrid แล้วก็ Jazz ที่นำเข้าจากญี่ปุ่นครับอันนี้เรียกคืนไปแล้วใช่ไหม59เนี่ยอันนี้เรียกคืนตั้งแต่ปี59อ๋อแต่ว่ามาเท่าไหร่บอกไหมไม่บอกไม่บอกแล้วก็จะมี Fleet รุ่นปี12 Accord แล้วก็ Accord นำเข้าจากญี่ปุ่นปี12 Accord ปี03ถึง07นะครับแล้วก็ Odyssey ปี04ถึง06รวมทั้ง Legend ปี07โอ้โหเยอะเยอะสุดท้ายคือ Mazda บอกว่ามีรถที่เข้าขายต้องเรียกคืน 102,000 กว่าคันนะครับครับเริ่มทยอยเรียกคืนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้วมี Mazda 2ปี09ถึง14 110,000 กว่าคัน 101,000 กว่าคันนะครับ Mazda BT 50ปี06ถึง11700คัน CX 9ปี07ถึง12 126คันครับแล้วก็บอกว่าลูกค้าก็เข้ามาดูแลเกือบหมดแล้วเหลืออีกเล็กน้อย CX7 ไม่มีใช่ไหมไม่มี ยังเก็บไว้ ยังเก็บไว้อยู่แต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเข้ามีเว็บไซต์ให้ตรวจสอบนะครับเข้าไปตรวจสอบได้ว่ารถของท่านเนี่ยใส่เลขตัวถังอะไรลงไปเนี่ยมันจะบอกบอกเลยว่าจะต้องเอาเข้าไปเปลี่ยนไหมใช่ใช่นะครับตรวจสอบได้อันนี้ก็อย่าไปวางใจนะคือถ้าได้รับหมายเรียกหรือว่าไปตรวจสอบแล้วรถเราเนี่ยอยู่ในข่ายที่ต้องเข้าไปเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนนะรีบไปเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่ไม่เปลี่ยนแล้วเสียชีวิตใช่นะครับตัดคอเลยหลอดลมขาดเนี่ยไม่ใช่เล่นนะครับเพราะนั้นตรงนี้รีบทำซะทีนี้มีคนตายนะครับระวังนะนะครับครับทีนี้มีเรื่องระหว่างไทยกับเวียดนามเล่าแบบสั้นๆคือตอนนี้เวียดนามกำลังมีปัญหาหรือไทยมีปัญหาก็ไม่ทราบคือเวียดนามเนี่ยเขาออกกฎเข้มเรื่องกันนำเข้ารถยนต์เอาโดยที่รถยนต์นำเข้าก็กำหนดนะครับว่ารถยนต์นำเข้าทุกรถทุกคันทุกรุ่นทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องผ่านการตรวจสอบเรื่องมลพิษเรื่องถ้อยเสียในห้องแลบของเขาคือเขาเริ่มไม่ไว้ใจนะใช่ไหมในห้องแลบของเขาห้องรถสองเขาเท่านั้นซึ่งมีเพียงแห่งเดียวครับซึ่งก็เลยไม่เพียงพอไงจากที่เคยผ่านด่านนำเข้าแค่วันสองวันสามวันตอนนี้หนึ่งเดือนก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นแนวทางแก้ปัญหาที่ไทยกับเวียดนามกำลังคุยกันก็คือไทยบอกว่าเฮ้ยเรามีห้องทดสอบนะมาทำที่เราด้วยสิทำที่เราแล้วก็เชื่อถือผลทดสอบของเราก็แล้วกันแล้วก็อนุญาตให้นำเข้าได้ครับโอเคไหมครับทำนองนี้นะครับเวียดนามตอบยังไม่ตอบยังตกลงกันไม่ได้อยู่ระหว่างการเจรจานะครับซึ่งผู้ประกอบการก็เห็นด้วยนะครับที่จะสนับสนุนแนวทางแบบนี้นะครับ เพื่อจะได้ค้าขายกันต่อไปนะครับไม่งั้นตอนนี้ก็ไม่ไหวต้องดูด้วยว่าจริงๆลึกๆเนี่ยเวียดนามที่ออกกฎนี้เนี่ยเขาต้องการอะไรด้วยไงครับคือถ้ามองถึงด้านไอ้มลพิษใช่ไหมเป้าหมายจริงๆอยู่ที่มลพิษเนี่ยไอ้การเชื่อไทยก็ถือว่าก็มีเหตุผลครับเพราะว่ามันช่วยกันไงเป็นเพื่อนบ้านกันครับแต่ถ้าเป็นการออกกฎมาเพื่อกันไม่ให้รถที่ประกอบในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเข้าง่าย
อันนี้ก็คือมีเหตุผลเหมือนกันถูกไหมเพราะเราเนี่ยก็เป็นคู่แข่งเขาตอนนี้อุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมาอยู่ที่เรานี่เกือบจะเรียกว่า 100% เลยไอ้ที่ไปโผล่ที่บ้านเขาเนี่ยมีนิดเดียวเพราะนั้นไอ้การที่เขาไปสร้างปัญหาเนี่ยให้เกิดที่ประเทศอื่นเนี่ยถ้าเขาตั้งใจว่าเพื่อจะป้องกันและทำให้คนไปประกอบที่บ้านเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องยากที่อยู่ๆจะให้เขามาเชื่อใจไทยเขาจะยอมใช่ไหมมีสถิตินะครับว่าเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับไทยส่งออกรถยนต์ไปเวียดนามทั้งหมด 15,411 คันก็ไม่เยอะนะเป็นเรียกว่าเป็นร้อยละประมาณ24นะครับของเป้าหมายของเราทั้งปีที่เราส่งออกใช่ไหมเป้าหมายส่งออกของเราเป้าหมายส่งออกไปเวียดนามครับซึ่งลดลงนะลดลงจากปีที่แล้วครับปีที่แล้วช่วงเดียวกันนี้ได้ประมาณ 26% กว่าก็เนี่ยมันต้องดูไงจุดประสงค์ลึกๆจริงๆมันอยู่ตรงไหนครับคือถ้าแค่ง่ายๆเนี่ยก็เชื่อใจกันเถอะเราช่วยกันได้นะเอานะแต่ผมว่าเขามีอะไรลึกๆเวียดนามก็ทำรถยี่ห้อตัวเองด้วยเด็กเราเพิ่งอ่านข่าวใช่ใช่ใช่ก็กำลังจะทำแล้วก็ออกมาเห็นว่าน่าสนใจด้วยใช่ไหมใช่ให้ไปจ้างอิตาเลียนออกแบบด้วยมั้งอะไรอย่างนั้นคือออกมาเรียกว่าสวยเลยอ่ะสวยเลยเอาเรื่องเลยเขาก็หวังเหมือนกันว่าจะมาแย่งตลาดเราว่างั้นเถอะครับทีนี้ไปดูยอดขายรถทั่วโลกกันบ้างนานๆเราจะรู้ดูได้ดูยอดขายรถทั่วโลกกันสักทีนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักวิจัยข้อมูลยานยนต์ทั่วโลกของสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่ายอดขายรถยนต์ครึ่งปีนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยทุกยี่ห้อรวมกันเนี่ยเพิ่มขึ้น 3.6% รวมเป็นจำนวนคือ44ล้านคันนะครับโดย SUV เนี่ยขายเพิ่มขึ้น 14%ประมาณ15ล้านคันนะครับตัวเลขนี้รวบรวมทั้งสิ้นจากตลาด57ประเทศนะครับแต่ไม่รวมในตะวันออกกลางในฟิลิปปินส์ในอเมริกากลางและแอฟริการวมไทยรวมอาเซียนอันนี้รวมนะครับรถยอดนิยมที่ขายได้สูงสุดคือ Ford F Series ขายไป 534,000 F Series นี่ตัวใหญ่ใช่ไหมเป็นกระบะอะไรกระบะใช่ไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยนะครับอันดับ2 Toyota Corolla นะครับ 478,000 กว่าคันแล้วก็อันดับ3เป็น Volkswagen Golf 430,000 กว่าคันนะครับถ้าเป็นรถหรูนะครับอันดับที่สูงสุดคือ Mercedes-Benz C-Class ขายได้ 240,000 กว่าคันอยู่อันดับ20นะครับครับ E-Class เนี่ยอยู่อันดับ36ได้ 280,000 กว่าคัน Audi A4 อยู่อันดับ44ได้ 189,000 กว่าคันอันนี้7เดือนนะครับแล้วก็ BMW Series 3เนี่ยอันดับ45ได้ 188,000 กว่าคันรถเกาหลีก็ติดอันดับนะครับ Hyundai Hyundai Elantra เนี่ย 87,000 กว่าคันอยู่อันดับ16โอ้ไม่เลวแล้วก็ประเทศจีนก็มีวู่หลิงติดอันดับ19ขายได้ 245,000 กว่าคันครับนะครับเอาประมาณนี้มั้งก็โตอ่ะระดับโลกสรุปว่าระดับโลกโตเท่าไหร่ 3% กว่า 3% กว่าบ้านเราบ้านเรา6เดือนผ่านไปโต20กว่าเปอร์เซ็นต์พอ7เดือนไม่รู้ก็ประมาณเนี้ย 19% อะไรเนี่ยนะก็คิดว่าปีนี้บ้านเราคงโตประมาณเกิน15โอ้โหปีที่แล้ว 12.3 ปีนี้ถ้าโต15เนี่ยโอ้โหทุกคนวิ่งมาบ้านเราหมดเลยครับคือตรงนี้เนี่ยความจริงตั้งแต่ปีที่แล้วหวังว่าถ้าโตเลขหลักเดียวนะปลายหลักก็คือ 8% 9% ก็พอใจแล้วโอ้โหพอผ่านไปครึ่งปีโตยังไง 20% นะก็ถือว่าเอาละปกติไหมหรือว่ามันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือมันอาจจะเกินความคาดหมายนิดนึงครับแต่ผมเชื่อว่าไอ้ตลาดที่มันถูกปลดปล่อยออกมาไงไอ้ตลาดล้านคนที่โดนจับเข้าไปเรื่องรถคันแรก5ปีตอนนี้มันปลดล็อกแล้วไงแล้วคนพวกนี้ก็ขายรถได้แล้วพอขายรถได้ก็มีเงินดาวครับพอมีเงินดาวก็ไปซื้อรถที่ระดับสูงขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยก็ตามคาดหมายโตประมาณ 8% 9% ครับแต่เกินกว่าคาดหมายตอนนี้ก็คืออีกเกือบอีกเท่าตัวกว่าโตขึ้นมา 20% ก็ถือว่าเอานะก็ดีครับแต่อย่าไปหวังอย่างนี้ทุกปีนะมันไม่มาอย่างนี้ทุกปีมันไม่ใช่ตลาดเฟ้อไม่ใช่ไม่ใช่นะความนิยมเรียกว่าคนมีตังค์พูดง่ายๆมีตังค์ขึ้นนะครับไปดูสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับเอาอีกแล้วเรื่องของท่านโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรากฏว่าค่ายรถยนต์จากต่างประเทศนะครับรวมตัวกันคัดค้านนโยบายยานยนต์ของท่านทรัมป์เนี่ยนะครับที่ต้องการให้เพิ่มสัดส่วนของชิ้นส่วนการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ
สำหรับรถที่ประกอบในอเมริกาก็ต้องใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตในอเมริกาว่าอย่างนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับคันยนต์เหล่านี้ก็คือ Volkswagen นะครับแล้วก็ Daimler แล้วก็ BMW แล้วก็ Toyota นะครับครับนอกจากนี้ยังมีกลุ่มค่ายรถยนต์ที่เรียกว่า Here for America ส่งหนังสือถึงสภานิติบัญญัติบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์ที่อยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาเนี่ยจะคัดค้านการเปิดเสรีทางการค้าหรือ Free Trade Agreement ใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยและกระทบต่อเรื่องของปัญหาชิ้นส่วนการประกอบรถยนต์คือพวกใต้เนี่ยเห็นด้วยกับทรัมป์หรือไม่เห็นด้วยนั่นน่ะสิคือฟังดูอย่างนี้เหมือนกับเห็นด้วยกับทรัมป์นะคือจะคัดค้านการเปิดเสรีการค้าก็คือตอนนี้ทรัมป์เหมือนปิดไงใช่ตอนนี้ปิดอยู่เพราะว่าเปิดก็คือสามารถจะเรื่องชิ้นส่วนชิ้นส่วนจากที่ไหนก็ได้ถ้าปิดก็คือต้องใช้จากอเมริกาใช่ไหมอ๋อแต่ว่าคุณทรัมป์เนี่ยก็ก่อนปิดเนี่ยแกก็ไปขึ้นภาษีเหล็กไงใช่เหล็กก็อเมริกาก็นำเข้าไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะขึ้นภาษีเหล็กเนี่ยต้นทุนเหล็กมันก็แพงครับไอ้เหล็กก็ใช้ในเรื่องรถยนต์ผลิตรถยนต์นี่เยอะมันก็ต้นทุนแพงเนี่ยมันคุณทรัมป์นี่แกมองโลกแบบแปลกไหมตลาดมันปวดไปหมดนะผมว่าปวดหมดถ้าปวดหมดเลยตอนนี้ก็จีนก็ต้องสู้ใช่เพราะไปตั้งกำแพงภาษีว่ารถที่จะทำในสหรัฐจะส่งขายจีนเนี่ยเสียภาษีขาออกอ่ะออไอ้จีนก็ไปตั้งภาษีขาเข้าอีกอ่ะครับคราวนี้ไอ้รถที่ผลิตในสหรัฐซึ่งก็เป็นรถเยอรมันบ้างรถอังกฤษซึ่งเขาไม่รู้เรื่องด้วยเนี่ย เจอเข้าไปอ่วมเลยก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองอ่ะนะแต่คนที่รักคุณทรัมป์ก็บอกว่านโยบายอย่างนี้ดีกูก่อนกูก่อนอเมริกาเฟิร์สอเมริกันเฟิร์สก็อย่างนี้ครับแล้วมันจะพากันเจ๊งไหมคือผมเชื่อว่ามันก็ต้องมีการเจรจากันนะคือถ้าดื้อทั้งสองฝ่ายไอ้กูก่อนเนี่ยมันก็กูก่อนเจอมึงก่อนก็เรียบร้อยชนกันอาจจะต้องพังกันไปข้างแต่ผมว่าจีนเขาคงไม่ลำบากเพราะว่าเขามีรถของเขาเองส่วนใหญ่แล้วก็รถที่ผลิตที่บ้านของเขาเนี่ยเป็นรถหมายความรถเมืองนอกนะไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มเนี่ยเขาก็มีตลาดของเขาอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ได้ต้องการพึ่งส่งไปขายอเมริกาแต่รถที่ผลิตที่อเมริกาเนี่ยที่อยากจะไปขายที่จีนเนี่ยมันเยอะมันอยากไปกว่าใช่ไหมไอ้ตรงเนี้ยก็คงลำบากนะเพราะที่จีนเนี่ยเขาขายกันยี่ห้อหนึ่งเป็นล้านคันเป็นล้านคันแล้วมาดูนะว่าอันดับการขายรถยนต์ในจีนเนี่ยอันดับหนึ่งแน่นอน Volkswagen Group นะครับอันดับสองคือ General Motors นะครับแต่อันดับสามเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นมาใหม่คือ Geely ก้าวขึ้นมาเป็นอันดับสามนะครับในหกเดือนแรกของปีนี้เนี่ยรายได้ของ Geelyเพิ่มขึ้น 54% นะครับ oh. แล้วก็รายงานไปตลาดหุ้นว่าเป้าหมายการขายในปีนี้น่าจะเพิ่มจาก 1,580,000 คันอืมคือเพิ่มขึ้นจาก 1,580,000 คันที่ตั้งไว้เนี่ยมากกว่านี้แน่นอนนะครับอืมโดยจะสามารถขายได้มากกว่า Nissan Honda และ Toyota ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับนี่พูดถึง Geely นะพูดถึง Geely Geely นี่เป็นผู้ผลิตจีนที่เขาบอกว่ามีความก้าวล้ำทางอุตสาหกรรมยานยนต์มีเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นรถไฟฟ้าแล้วก็เรื่องการขนส่งผู้คนในอนาคตด้วยระบบอัตโนมัตินะครับครับแล้วก็เป็นผู้นำในตลาดสำคัญรวมทั้งขยายไปร่วมมือกับผู้ผลิตรายใหม่ๆด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของ Volvo ครับแล้วก็มีหุ้นอยู่ในอะไรอ่ะในเบนซ์ก็ไปซื้อนายใหญ่ไปซื้อหุ้นเบนซ์ไว้นะ 9.7% ครับแล้วก็ซื้อหุ้นโลตัสด้วยโอ้โหเป็นเจ้าของโปรตอนด้วยฟังกันใหญ่เพราะงั้นก็ก็ต้องมองจีลี่นี่เป็นบริษัทที่ต้องมองครับในตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยราคาหุ้นจีลี่เพิ่มขึ้น 6.4% นะครับครับเพิ่มขึ้น 6.4% ในปีที่ผ่านมายอดขายทำได้ 766,600 กว่าคันชนะนิสสันไปด้วยเรียบร้อยนะครับจบสำหรับจีลี่ก็เป็นบริษัทต้องจับตาดูเลยกำลังไปได้สวยว่างั้นเถอะไปได้สวยใช่แล้วโดยเพราะรถอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟฟ้าหรือว่ารถที่ขับเองที่ไม่ต้องใช้คนขับเนี่ยนะตอนนี้คือพวกที่ไม่เคยทำรถมาก่อนเนี่ยก็มาจับมือกับจีลี่ผมเข้าใจว่าอย่างพวก Apple พวก Google พวกอะไรต่างๆเนี่ยที่จะเข้ามาสู่วงการรถยนต์ก็ไปจับมือกับทางนู้นแล้วทางนู้นก็เรียนรู้กันไงคนหนึ่งมีประสบการณ์ทางด้านในแผนที่อีกคนหนึ่งทำรถยนต์เอาแผนที่มารวมกับรถยนต์มันก็คือเนี่ย
ไปหาระบบใหม่นะเอ้าต้องดูกันไปครับก็ดูกันไปไปข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าซูบารุเนี่ยปรากฏว่าเลิกขายเครื่องดีเซลในอังกฤษแล้วเตรียมยกเลิกการผลิตรถยนต์เครื่องดีเซลสำหรับจำหน่ายในประเทศอังกฤษนะครับโดยบอกว่ามีค่าไอเสียฉบับใหม่ออกมาเนี่ยถ้าเขาออกมาก็คงไม่ไหวแล้วล่ะนะครับซูบารุเนี่ยได้ส่งรถล่าสุดสู่ตลาดอังกฤษเนี่ยเป็นรุ่น Impreza Hatchback กับ XV นะครับโดยไม่มีเครื่องดีเซลแล้วรุ่น Forester กับ Outback ก็ไม่มีเครื่องดีเซล2รุ่นที่เคยมีอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนจะซื้อ Forester เนี่ยก็จะมีแค่เครื่อง Boxer 2ลิตรเบนซินแล้วก็เทอร์โบเท่านั้นเองเอาแบ็คก็มีแต่เครื่องเบนซิน 2.5 ลิตรเกียร์ CVT นะครับการตัดสินใจหยุดจำหน่ายรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2ลิตรก็เนื่องจากซูบารุไม่สามารถจะผ่านมาตรฐานค่าไอเสียตามข้อบังคับฉบับใหม่ของอังกฤษได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซูบารุเครื่องดีเซลที่ยังมีจำหน่ายอยู่เนี่ยถ้าซื้อหลังวันที่1กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ผ่านค่าไอเสียแล้วก็จดทะเบียนไม่ได้ก็คือขายไม่ได้นั่นแหละโอ้เจ็บปวดเจ็บปวดก็นี่แหละคือความคิดของทางค่ายุโรปทั้งหลายเนี่ยก็คือทางรัฐบาลเนี่ยเอาจริงเรื่องไอเสียเพราะนั้นไอเครื่องดีเซลเนี่ยหลังจากที่ไปจับได้ว่าค่าไอเสียที่ผ่านทั้งหลายแหล่เนี่ยผ่านเพราะโกงซะเยอะเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากตรงนั้นเลยนะก็ตรงนั้นไงก็คือเขาตั้งกฎที่สูงมากเนี่ยมาตรฐานเขาสูงมากคราวนี้บริษัทรถยนต์เนี่ยถ้าทำตามนั้นคือเจ๊งทำไม่ได้มันไม่ผ่านไงหรือต้นทุนแพงขึ้นมันก็ต้องเลิกใช่ไหมแต่ใช้วิธีหลอกพอหลอกเสร็จก็ผ่านเนี่ยแล้วพอผ่านไปเสร็จแล้วพอจับได้ตอนนี้เนี่ยความนิยมของเครื่องดีเซลตกฮวบเลยตกฮวบเลยเพราะนั้นทำไปก็ไม่มีใครซื้อก็คือข่าวเลิกผลิตกันเป็นแถวเลยเลิกกันเป็นแถวยุโรปใช่ก็เพราะอย่างนี้แหละตั้งมาตรฐานสูงแต่ไม่ไปถึงขี้โกงเพราะขี้โกงจับได้จับได้ความนิยมลดเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ทำไมซูบารุเลิกก็เพราะว่าคนซื้อมันน้อยลงมาขายเมืองไทยเราคือเรื่องนี้อาจจะยังไม่ใช่เรื่องใหญ่นักไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเพราะว่าตอนนี้เอาว่ากันจริงๆนะอากาศที่เราหายใจทุกวันนี้มันบริสุทธิ์กว่าที่เมื่อ30ปีที่เราหายใจนี่เยอะมากเลยละเพราะนั้นเรามีชีวิตได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยโดยอากาศสมัย30ปีมาแล้วเนี่ยหายใจตอนนี้ไม่มีอะไรทำเลยมันไม่ทำร้ายเราไม่ได้แล้วเพราะนั้นของเราก็ใจเย็นๆนะเราก็ไปใช้อยู่เหมือนเดิมอยู่แล้ววันว่างค่อยเอาไฟฟ้ามาใช้ค่อยๆไปครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับหรืออยากเข้ามาพูดคุยกับเราก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับทางแฟนเพจของเรา www.facebook.com/kanatomi คุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจนี้ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปครับและตอนนี้ครับก็มาถึงช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์กันแล้วนะครับคำถามประจำสัปดาห์นี้มีอยู่ว่าช่วงเอ็กซเรย์เรานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับคุณผู้ชมที่ทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่เข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราเลยนะครับและอย่าลืมทำตามกติกาเสริมด้วยนะครับนั่นก็คือคุณผู้ชมต้องแชร์ไลฟ์นี้นะครับลงไปบน Facebook ของคุณโดยตั้งค่าโพสต์ให้เป็นสาธารณะนะครับคุณผู้ชม5ท่านแรกที่ตอบคำถามถูกต้องและทำตามกติกาอย่างครบถ้วนนะครับก็รับไปเลยของรางวัลจากทางรายการเราครับและตอนนี้ครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็หมดลงแล้วนะครับพบกับผมและ Kanatomi ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ 10:00 นทาง IMC Online สำหรับวันนี้ผมและ Kanatomi ลาไปก่อนสวัสดีครับ We'll be right back.